สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้จากเซตชาแนลครับเนื้อหาสาระสําหรับวันนี้เป็นเคล็ดลับการใช้ Li n e แอปพลิเคชันให้เกิดประโยชน์ครับคุณผู้ชมเคยมีความรู้สึกอยากจะค้นหารูปร่างหน้าตารูปร่างอาจจะไม่เห็นก็ได้นะฮะอาจจะเห็นหน้าตาของเจ้าของเบอร์โทรศัพท์คนนี้เหลือเกินนะฮะที่อาจจะโทรผิดเข้ามาหรืออาจจะเคยติดต่อกันบ้างหรือได้เบอร์โทรนี้มาด้วยวิธีใดก็ตามแต่นะครับแต่คุณผู้ชมมีความรู้สึกว่าฉันอยากเห็นหน้าเจ้าของเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้จริง จริงๆเลยว่าเป็นใครหน้าตาอย่างไรครับผมคุณผู้ชมสามารถทําได้ง่ายๆฮะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ใช้หลายแอปพลิเคชันเป็นประจําอยู่แล้วครับคุณผู้ชมก็แค่เมมเบอร์โทรศัพท์นี้ไว้ใส่ชื่ออะไรก็ได้ครับหนึ่งสอก็ได้ฮะก็จะปรากฏรูปหน้าตาของคนคนนั้น เข้ามาอยู่ในโทรศัพท์ของเราหากว่าคนคนนั้นใช้ไลน์แอปพลิเคชันเหมือนๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมก็ไม่ได้อยากจะแอดเป็นเพื่อนเขาเท่าไหร่หรอกก็แค่อยากจะเห็นหน้าตาเฉยๆไม่อยากจะคุยด้วยหรอกไม่อยากจะเพิ่มเป็นเพื่อนด้วยแค่อยากเห็นหน้าเฉยๆใช่ไหมครับแต่การที่เราเมมเบอร์โทรของไว้ของเขาไว้ เราเพิ่มเขาเป็นเพื่อนโดยอัตโนมัตินั่นหมายความว่าเขาเองก็อาจจะเห็นข้อมูลของเราด้วยใช่ไหมครับแต่ความจริงเราไม่ต้องการแบบนั้นวันนี้ s ซ Channel มีเคล็ดลับดีๆในการค้นหาดูหน้าตาของเจ้าของเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้โดยที่ไม่ต้องแอดเปเ็นเพื่อนกับเขาครับผมคุณผู้ชมมาทาได้ง่ายๆฮะ อันดับแรกคุณผู้ชมมาดูที่ตัวคนนะครับรูปคนนะฮะที่เป็นเลข6ของผมนี้นะครับง่ายที่สุดจากหน้าแรกเลยนะครับก็คลิกเข้าไปที่เจ้าตัวคนตรงนี้นะครับหลังจากนั้นฮะคุณผู้ชมพิมพ์คำกดคำว่าค้นหานะฮะตรงที่เจ้าหมีถือแว่นเนี่ยครับเจ้าหมีถือแว่นขยายด้านมุมขวาเนี่ยครับเรากดเข้าไปเลยครับปึ๊บกดเข้าไปนะฮะจากนั้นครับเราไม่มีลายไอดีใช่ไหมครับเมื่อเราไม่มีลาย ID เทเคล็ดลับครั้งนี้คือการค้นหาจากหมายเลขโทรศัพท์ครับ เราก็ไปติ๊กที่ช่องหมายเลขโทรศัพท์หากเบอร์โทรศัพท์นั้นเป็นเบอร์ไทยนะครับก็มีบวก66อยู่แล้วเราแค่ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราต้องการลงไปครับตอนนี้ผมก็จะใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการรีวิวนะครับ085 409 3808คุณผู้ชมไม่ต้องโทรหาผมนะครับเพราะว่าเบอร์นี้ใช้ทำรีวิวเฉยๆครับเอาใหม่ก็ศ0 9, 3, 8, 0ย8โอเคหลังจากผมได้เบอร์มาแล้วนะครับผมจะลองค้นหาดูดูว่าคนคนนี้ใช้ไลน์ไหมถ้าเขาใช้ไลน์หน้าเขาต้องปรากฏแน่นอนครับผมเราก็กดค้นหาเลยครับจากนั้น อาย่ามาแล้วครับสรุปว่าเจ้าของเบอร์โทรเบอร,บอร์นี้คือน้องยายานั่นเองครับผมน้องยายาหน้าตาแปลกไปนิดนึงนะฮะก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับน้องยายาคนนี้สักเท่าไหร่กันเลยแต่เอละคุณผู้ชมได้เห็นหน้าของคนคนนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอาจจะก,กดดูที่รูปเพื่อด,ดูหน้าที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับโอเคอเคนี่ยแหละฮะสเปคของเราเลยสเปคผมเลยนะครับเนี่ยคู่ครองในอนาคตผมต้องหน้าตาอย่างนี้เท่านั้นครับน้อยกว่านี้หรือมากวากว่านี้ก็ไม่เอาครับเราก็ไม่ต้องเพิ่ม เพื่อนใช่ไหมฮะหลังจากเราดูปุ๊บโอเคคนนี้หน้าตายอย่างนี้นี่เองเราก็รู้แล้วก็พอใจแล้วแต่แต่นะครับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้เพราะว่ารูปที่ใส่เข้าไปอาจจะเป็นรูปจริงหรือรูปไม่จริงก็ได้หรืออาจจะเป็นรูปอะไรก็ได้ที่เขาใส่มาแต่ในความเป็นจริงแล้วโดยทั่วๆไปนะครับคนทั่วไปที่ใช้ไลน์ และไม่ได้มีจุดประสงค์ซ่อนเล้นอะไรมากมายนะักก็มักจะใส่รูปหน้าจริงของตัวเองเข้าไปครับโอกาสก็มีได้ทั้งจะได้เห็นหน้าจริงและหน้าไม่จริงก็ได้ฮะแต่คราวนี้ในทางกลับกันครับมีทางตูก็มีทาง แก้ไขป้องกันไม่ให้ดูได้ครับหากคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากจะให้ใครมาเห็นหน้าคุณผู้ชมโดยที่คุณไม่รู้จักเขาครับคุณผู้ชมทําได้ง่ายๆครับมาคลิกที่เจ้าหมีอ่านหนังสือนี้นะครับคลิกที่มุมขวาบนนี้นะฮะเจ้าหมีอ่านหนังสือนี้จึ๊กเข้าไปนะครับจากนั้นคลิกที่ฟันเฟืองการตั้งค่าบนหัวเจ้าหมีสีอ่านหนังสือนี้นะครับคลิกเข้าไปโชเข้าไปนะครับจากนั้นคุณผู้ชมเลื่อนลงมานะครับที่คําว่าเพื่อนครับผมเห็นคําว่าเพื่อนกดเข้าไปเลยครับ เมื่อกดเข้าไปปั๊บนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นจุดติ๊กอยู่2จุดนะครับคือเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติกับอนุญาตให้เป็นเพิ่มเพื่อให้ให้เป็นเพื่อนได้นะฮะเพิ่มเป็นเพื่อนได้อันแรกนี่นะครับเราเมมเราเมมเบอร์ไว้นะครับในลายชื่อของเราก็จะมีหน้าตาของคนคนนั้นปรากฏขึ้นมาใช่ไหมครับ แต่ถ้าหากว่าเราคลิกในส่วนของอนุญาตให้เพิ่มเป็นเพื่อนหมายความว่าใครที่มีเบอร์ของเราจะถูกเพิ่มเป็นเพื่อนกับเราโดยอัตโนมัติครับอย่างเมื่อกี้ผมกดปุ๊บก็มี6กรายเข้ามาซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นใครฮะตรงนี้นะครับหากผมไม่ต้องการให้ใครก็ตามที่มีเบอร์ผมเข้ามากดเป็นเพื่อนกับผมผมก็จะติ๊กเอาเจ้าตัวสีเขียวนี้ออกครับหลังจากนั้นจะไม่มีใครค้นหาผมเจอได้เลยครับจากตรงนี้ฮะ ก็เป็นทางแก้อีกทางหนึง่งเป็นทางป้องกันอีกทางหนึง่งแต่คุณผู้ชมก็อย่าลืมว่าวิธีนี้หมายความว่าทุกๆุกคนนะครับไม่ใช่เพียงแค่ใครบางคนเท่านั้นวิธีนี้คือทุกๆุกคนจะไม่สามารถเพิ่มเราเ,เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ยกเว้นจะให้ลายไอดีของเรามาแล้วแอดหากันนะครับผมหวังว่าคุณผู้ชมจะใช้ ความรู้นี้เป็นประโยชน์ครับผมลองศึกษาดูลองเอาเบอร์คนนั้นคนนี้มาดูและลองกดดูว่าคนนี้หน้าตาแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดติดตามช่อของเราครับเราจะนําเนื้อหาสาระดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมในทุกๆวันครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ